FM 105 Smile Thailand ทำไมถึงบอกว่าเป็นญาติก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับเป็นญาติก็เพราะว่าสนิทกันมายาวนานส่วนทำไมบิ๊กโจ๊กบอกเป็นญาติเจ๊ไม่รู้หรอกเจ๊ก็บอกได้แค่ว่าไม่ใช่ญาติเจ๊ก็อยู่อุดรนั่นแหละก็อุตส่าห์ไปเจาะมานะครับคุณผู้ฟังเอาละเรื่องนี้ถามว่ามันสำคัญยังไงเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยว่ากันต่อไปแต่อย่างที่ว่าก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าเป็นบ้านญาติตั้งแต่วันแรกเลยที่ตอนนี้เองก็อย่างที่บอกว่าฟ้องร้องฐานละเมิดศาลบิ๊กโจ๊กเอาคืนเช็คบินทุกคนที่เกี่ยวข้องก็คือไปร้องศาลว่าไปขอหมายค้นหมายจับโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านท่านคือสุดท้ายก็ไม่ใช่บ้านท่านแล้วเฮียแต๋มจะว่าไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติอะเป็นญาติได้ไหมหรือจะญาติฝั่งภรรยาคืออยากอธิบายด้วยว่าคือท่านเนี่ยต้องออกเงินเองแล้วจริงๆท่านก็มีเงินมากพอที่จะออกเงินเองเป็นเงินราชการรับ 600,000 แล้วก็เงินเพิ่มในขณะเดียวกันเนี่ยก็จ่ายเงินในเดือนละเป็นล้านแล้วก็กำลังจะได้มรดกจากด้านภรรยาเนี่ยเป็นพันล้านบาทซึ่งคุณพ่อภรรยาเนี่ยก็จะทิ้งมรดกไว้ให้เป็นพันล้านซึ่งคุณพ่อภรรยาทำธุรกิจอะไรเดี๋ยวนักข่าวก็คงไปสืบอะขนาดเฮียแต๋มเขายังสืบไปถึงอุดรอุตรดิตถ์ส่วนคุณพ่อภรรยาเนี่ยทำอะไรได้เงินมาพันล้านให้มาเป็นมรดกให้บิ๊กโจ๊กได้เดี๋ยวก็คงได้ความคุณผู้ฟังแต่เอาล่ะก็ต้องใจเย็นค่อยๆไปตอนนี้แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็จะมีกตร.ที่รอกันอยู่ใช่ไหมครับว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรเป็นไปตามคาดหรือไม่เป็นไปตามคาดแค่ไหนก็ต้องรอดูนะครับบิ๊กโจ๊กโจ๊กเอาคืนทีมค้นบ้านร้องละเมิดอำนาจศาลอันนี้ก็เป็นไทยรัฐต้องบอกว่าสู้ทุกเม็ดเช่นเดียวกันครับเปิดสายไปที่สว.สมชายมีอัปเดตมากมายเช่นเดียวกันจากด้านนี้ครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ครับก็บิ๊กโจ๊กกระเทือนถึงวันนี้การเลือกผบ.ตร.เลยล่ะครับนะครับก็หลังจากที่รับทราบข่าวจากคุณวาดและทาง FM 105วันนั้นน่ะนะครับก็โอ้หลายสำนักแรงสะเทือนได้น่าจะเกิน 7.8 มิเตอร์ใช่ใช่วันนั้นแผ่นดินไหวเลยพี่เอกครับจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาด้านนี้ก่อนพี่เอมองว่ามันจะไปถึงไหนเรื่องนี้เพราะว่าคืออย่างนี้คือเราพูดถึงรากฐานของปัญหาของตำรวจด้วยการปฏิรูปตำรวจนี่มากันยาวนานทั้งสวสมชายก็ร่วมในกิจกรรมเนี้ยมันนานเหลือเกินก่อนยุคนี้นาน17ปีตั้งแต่2549อ่ะเข้าใจพอนาทีเนี้ยโอ้มันจากปัญหาที่มันยังค้างอยู่เนี้ยมันบ่มจนมันถ้าเป็นวายต้องเรียกว่าได้ที่เหลือเกินใช่ไหมฮะแต่ว่าจะเป็นสังคายนาไหมนายกเศรษฐาก็บอกว่าอย่าใช้คำว่าสังคายนาก็ต้องให้เกียรติสถาบันตำรวจด้วยแน่นอนเราทุกคนต้องให้เกียรติเพราะว่าเรากับตำรวจต้องอยู่ด้วยกันนะพี่เอ๋ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่ามันจะไปได้ถึงไหนคดีนี้สวสุชายมองไงมั้งครับเรื่องนี้เป็นความเน่าเฟะขององค์การตำรวจซึ่งมีปัญหามากในการที่พยายามปฏิรูปนะครับผมพูดในฐานะอดีตกรรมาธิการปฏิรูปตำรวจ2สมัยคือปี2549ซึ่งท่านชันชัยลิขิตติฐะเป็นประธานกรรมาธิการเมื่อปี49ผมเป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่สามารถดำเนินการจนสำเร็จแล้วก็จบไปในยุคของคปช.กรรมาธิการที่ตั้งขึ้นก็ได้แต่เอกสารฉบับหนึ่งสุดท้ายก็ไม่สำเร็จมาจนถึงพลเอกประยุทธ์ก็รับภารกิจติดต่อในยุคคสช.ก็พยายามปฏิรูปตำรวจปัญหาโครงสร้างมันใหญ่โตมากนะครับแล้วก็ผมต้องยอมรับความจริงว่ายากที่จะปฏิรูปตำรวจให้ตำรวจส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาได้รับความเป็นธรรมในการตั้งแต่เลื่อนหลายตำแหน่งนะครับตั้งแต่เรื่องของการพิจารณาความรู้ความสามารถอาวุโสอะไรต่างๆนะครับผลพวงมันก็เลยบานมาตรงนี้นะครับทีนี้เอากรณีใกล้ๆนี้ก่อนคือหนึ่งเนี่ยวันนี้จะเลือกผบ.ตร.นะครับซึ่งจะเลื่อนหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าก็แคนดิเดตตอนนี้ก็มี4คนนะครับคือพลตำรวจเอกรอยนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พลตำรวจเอกต่อศักดิ์แล้วก็อีกคนหนึ่งพลตำรวจเอกอะไรเอ่ยสักครู่นะครับตายฮ่าฮ่าครับสองคนคือสุรเชษฐ์กับลองใหม่อะไรเนี่ยลองคิดเนี่ย อายุราชการก็เหลือคนละ7ปีกับ3ปีนะครับ
ส่วนสองคนเนี่ยคือรองรอยกับรองต่อศักดิ์เนี่ยเหลือคนละปีความเห็นผมเนี่ยสามารถตั้งได้ทั้ง4คนนะครับเพราะอาวุโสเนี่ยเวลาเอามาพิจารณาต้องมาพิจารณาความรู้ความสามารถประกอบกับภารกิจแต่ถามว่าทำไมผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดผบ.อะไรเหล่านี้จึงตั้งปีเดียวได้ก็เช่นกันผบ.ตร.ก็ตั้งปีเดียวได้นะครับอาวุโสของรองโจ๊กเนี่ย7ปีเนี่ยยาวไปหมายถึงว่าอายุก่อนเกษียณยังเหลืออีก 7-8 ปีคือต้องยอมรับว่ารองโจ๊กเนี่ยเขาแซงคนอื่นมาแบบใช่ๆ fast track มากแล้วในกระบวนการตำรวจเขาเรียกชักบันไดหนีคือมันวางกติกาเสร็จแล้วก็จะวางเองหรือใครวางไม่ทราบวางเกณฑ์4ปี5ปีเสร็จปั๊บพอตัวเองขึ้นตำแหน่งไปเรื่อยๆแล้วก็ชักบันไดหนีไปเรื่อยๆเพื่อนในรุ่นเนี่ยยังเป็นพันตำรวจโทกันอยู่เลยนะพันตำรวจเอกกันอยู่แล้วคือได้เร็วตอนนั้นเพราะว่าเป็นไปอยู่ที่สงขลาเหมือนปรับไปที่ภาคใต้อ่ะฮะแล้วเหมือนได้ทวีคูณไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นวันทวีคูณธรรมดาแต่การเลื่อนตำแหน่งผมมีรายละเอียดแต่ผมไม่พูดดีกว่าเข้าใจเพราะมันอยู่กับผู้ใหญ่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องสงขลาเลยสงขลาเป็นเรื่องการนับวันทวีคูณได้บำเหน็จพิเศษอะไรที่ทำได้ก็ทำว่ากันเถอะแต่ว่าไอ้แรงจริงๆเนี่ยคือแรงจากผู้ใหญ่ที่เราทราบการเมืองเอามาจากการเมืองก็เป็นสายบิ๊กป้อมยาวนานมานะเรารู้กันอยู่ทุกคนรู้พี่เอครับก็จริงๆก็คือประวัติเนี่ยตรงไปตรงมาก็คืออดีตของพ่อของคนตำรวจสุรเชษฐ์ก็คืออยู่กับท่านพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์อยู่มาก่อนเพียวพันธ์ก็ช่วยทีเสมอดามาพงศ์ใช่ใช่คุณพ่ออีกทีอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปพ่อเนี่ยเป็นตำรวจชั้นประทวนอยู่กับพลตำรวจเอกเสมอดามาพงศ์แล้วก็อยู่คุณอ้อครับนะครับขับรถให้แล้วก็โจ๊กก็เรียนนรต.เรียนวชิราวุธสงขลารุ่นเดียวกับบางคนละกันไม่เอ่ยชื่อนะแล้วก็สอบติ้วมาเข้านรต.อีกรุ่นนึงอยู่กับหน้าห้องอีกคนนึงละกันอ่ะเพราะเส้นทางเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็ถามว่าในสายตำรวจรุ่นพี่เนี่ยของโจ๊ก6รุ่นยังเป็นพลตำรวจเป็นพลตำรวจตรีและเป็นพันตำรวจเอกรุ่นเดียวกันก็มีพันตำรวจโทพันตำรวจเอกโดยประมาณโดยเฉลี่ยความจริงรุ่นของรองโจ๊กเนี่ยจะอยู่ประมาณพันตำรวจเอกครับถ้าเทียบกันขึ้นชั้นของถ้าเราเอาตรทบทอทรมาเทียบกันนะเมื่อวานเนี่ยที่อาจารย์พูดนะครับมันก็อยู่ประมาณเนี้ยครับยศเขาจะยิงจะอยู่ประมาณสูงสุดคือพลตำรวจตรีรุ่นนี้คือเทียบรุ่นหมายถึงว่ารุ่นเดียวกันเทียบจริงๆตรงไปตรงมาเลยนะครับรุ่นเดียวกันเนี่ยมันจะได้ประมาณพลตำรวจตรีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าฟาสต์แทร็กข้ามมาเยอะไหมข้ามมาเยอะเพราะนั้นเนี่ยรองโจ๊กก็ต้องทำใจว่าบอกว่าอาวุโสเพราะได้พสรจากงานไปอยู่ที่สงขลาแล้วบอกไปตอนนั้นไปขยายจังหวัดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกบางอำเภอครับบวกจันทน์บวกอะไรเข้าไปก็กลายเป็นได้การไปปฏิบัติงานพิเศษอาวุโสขึ้นมานะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้อาวุโสจริงผมความเห็นผมนะครับอันนี้ก็ฆ่าคนอื่นมานะครับก็เพราะฉะนั้นก็ควรจะรอได้ครับนะโอเคเพราะถามว่าวันนี้ผมเห็นควรว่าใครควรเป็นผมเห็นควร2คนคือพลตำรวจเอกรอยกับพลตำรวจต่อศักดิ์ก็เป็นแคนดิเดตที่หลายคนก็เหลือปีนึงใช่ใช่ก็เหลือปีนึงนะให้เขาใครคนใดคนหนึ่งเป็นนะครับแล้วก็จะต่อด้วยตรงไหนก็ไปว่ากันอีกทีนะครับโอเคทีนี้จบเรื่องนี้ก่อนแล้วกันไม่ไปยุ่งเขาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคณะกรรมการนะทีนี้ข้อคำถามของการสู้กันระหว่าง2สฝ่ายมันก็มีเรื่องอยู่จริงสืบเนื่องจากมีการปะทะกันมาในหลายเรื่องตั้งแต่ที่ผมบอกอยู่ๆผมได้ข่าวมาประมาณสักเดือนหนึ่งว่าจะมีเรื่องใหญ่ก็แสดงว่ามีการแกะร่องรอยมานะครับคือใครทำอะไรไว้มันก็มีร่องรอยในกรณีนี้มันมีร่องรอยที่เห็นอันหนึ่งคือบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยถ้าถามว่าไปสู้กันระหว่างรองโจ๊กบอกว่าตำรวจขอหมายสารโดยปกปิดอันนี้น่าสนใจแต่บังเอิญวันนี้ก็ดูเห็นข่าวเมื่อวานไทยพีบีเอสกับที่อื่นก็ลงนะว่ามีเฮียแปมอุดรเข้ามาโผล่เป็นเจ้าของบ้านใช่ห้าหลังเลยสรุปก็คือไม่ใช่บ้านของรองโจ๊กใช่ใช่เป็นบ้านของเฮียแปมครับแล้วก็เฮียแปมคนส่งอุดรเนี่ยก็เป็นคนส่งเฮียแปมกับภรรยา
ครับเป็นคนจ่ายค่าส่วนกลางมาตลอดแล้วเป็นคนซื้อครับคำถามว่าเรื่องนี้ต้องมีการส่งปปช.ดำเนินการอีกนะครับปปช.ก็ช้ากว่าละแต่ว่าถามว่าเป็นบ้านที่เอามาใช้อยู่อาศัยหยิบยืมได้ไหมก็อาจจะได้แต่ว่าใช่บ้านรองโจ๊กไหมอันนี้ตอบแล้วว่าไม่ใช่ครับคือรองโจ๊กบอกว่าใช่เนี่ยถ้าใช่เนี่ยจะเข้าทุจริตเลยนะถ้าใช่จะเข้าทุจริตถ้าใช่บ้านรองโจ๊กถ้ารับสินบนมา5หลังเนี่ยมันรับได้ยังไงอ๋อเข้าใจคือถ้าได้มาฟรีเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แต่ว่าเช่าอยู่แต่ว่าค่าส่วนกลางเนี่ยเฮียแต้มยังเป็นคนจ่ายอยู่พี่เอครับเช่าอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีสัญญาเช่าหรอเห็นว่าเช่าอยู่มีสัญญาเช่าไหมอันนี้ยังไม่ทราบแต่บอกว่าเช่าอยู่สองคำถามว่ายศพลตำรวจเอกเนี่ยเอาตรงไปตรงมานะเงินเดือนเท่าไหร่โหเงินเดือนไม่เยอะหรอกฮะเจ็ดหมื่นเช่าบ้านหลังละ50,000สมมติหลังละ50,500หลังโอ้ยท่านบอกเองว่าท่านต้องควักเงินส่วนตัวแล้วก็มีงบรับเอาเงินตรงไหนที่บ้านรอมรดกพันล้านจากอันนี้ท่านบอกเองนะพี่เอผมไม่ได้พูดไปแบบเลยนะไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษคือออกจากเคยพบเคยสัมภาษณ์กันด้วยซ้ำคือบอกก่อนว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าคือท่านบอกเองว่าจะรับมรดกจากคุณพ่อภรรยาพันล้านบาทแล้วก็ทุกวันนี้ในทุกเดือนเนี่ยก็จ่ายเงินเองควักเงินกระเป๋าตัวเองเพื่อให้ลูกน้องไปทำงาน400,000แล้วได้เงินจากอีก600,000เนี่ยจากงบที่เป็นงบรับอันนี้เจ้าตัวพวกเองเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเลยงบรับแล้วงบรับใช้ได้งบรับใช้ได้ใช่ใช่คือถ้างบรับมาเช่าบ้านเนี่ยโอเคคือถ้าบอกงบรับเนี่ยควักให้ลูกน้องงบรับเช่าใช้ควักให้ลูกน้องนะผมยังฟังไม่ขึ้นอ่ะตอบตรงๆเลยฮ่าว้าวุ่นนิดนึงฟังไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปว่ากันแล้วกันระหว่างตำรวจกับตำรวจนะครับอันนี้คือข้อปัญหาที่ต้องแก้ไขครับนะครับว่าชี้แจงได้หรือไม่ว่าบ้านหลังนี้เอามาอย่างไรใช่ค่าหลังเนี่ยนะครับก็มีกรณีเงินด้วยพี่เอเพราะว่าคือมันมีเงินที่ค่ารักษาพยาบาลคุณแม่มีค่าไฟมีค่านั่นค่านี่อย่างเงี้ยนะคือรองโจ๊กก็อธิบายว่าเอาเงินเมื่อสักครู่ก็เปิดเสียงไปท่อนหนึ่งนะฮะคือท่านก็บอกว่าเอาเงินนี้ให้ลูกน้องทีนี้ท่านก็เล่าเองเลยนะว่าเพิ่งมารู้ที่หลังเนี่ยว่าลูกน้องเนี่ยจะเอาเงินไปหมุนอาจจะเล่นการพนันจะใดๆก็ตามเนี่ยแล้วเอาเงินเนี่ยไปปนกับบัญชีม้ามีบัญชีม้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคือสุดท้ายเนี่ยเส้นการเงินเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยเป็นตัวไปจ่ายเงินค่าพยาบาลคุณแม่ไปจ่ายเงินให้กับน้องไปจ่ายเงินให้กับคนนู้นคนนี้มีตัวเลขมีเส้นเงินเกิดขึ้นท่านก็เลยอธิบายว่ามันเป็นเงินที่ท่านให้ไปแต่ลูกน้องเนี่ยเอาไปพันกับบัญชีม้าคือฟังดูแล้วก็พยายามจะฟังท่านอธิบายกับสังคมก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะครับด้วยความเอาใจช่วยก่อนเบื้องต้นเอาใจช่วยหมายความว่าก็เห็นท่านทำงานหนักอะไรอย่างนี้นะแต่ข้อเท็จจริงมันก็ต้องค่อยว่ากันไปพี่เอกครับข้อเท็จจริงจะเป็นข้อเท็จจริงอะไรวันหน้าใช่ผมไม่เชื่อมันไปไหนไม่พ้นเขาคืออย่างนี้ผมไม่ได้ไม่เชื่อคุณว่าหันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใครนะเข้าใจเรื่องนี้ต้องตรวจที่สุดนะครับเวลาเส้นทางการเงินมันไปแล้วเนี่ยนะครับมันต้องหาเหตุผลมาอธิบายให้ได้ใช่คือผมเนี่ยก็อธิบายตามท่านนึกออกไหมพี่เอกก็อธิบายตามท่านบิ๊กโจ๊กอธิบายตามบิ๊กโจ๊กแบบจะเรียกท่านมากๆก็เนาะเอาว่าภายในวันเดียวกันเนี่ยข้ามวันเนี่ยจริงๆมีคลิปเสียงนะแต่เปิดไปมันก็จะประจานกันไปนิดนึงคือจะบอกว่าบ้านทั้ง5หลังเนี่ยมีชื่อเป็นชื่อของญาติที่สงขลาเป็นเจ้าของทั้งหมดแล้วพออีกวันเนี่ยบอกว่าเป็นชื่อของเฮียแต้มเป็นบ้านของเฮียแต้มหรือบ้านของท่านพูดไม่ตรงกันบอกแล้วท่านว้าวุ่นคือน่าจะลืมหรืออะไรผมไม่ทราบแต่ว่าว้าวุ่นอยู่อันนี้ไทยรัฐก็เอามาเปิดอยู่ว่าวันรุ่งขึ้นน่ะแกก็อธิบายไม่ตรงกันแล้วคือตอนนี้กำลังอุตลุดอยู่ล่ะบิ๊กโจ๊กกำลังผมว่าไปค่อยๆไปตรวจเอาละกันนะครับเราคงอย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าอดีตก็เคยมีอยู่แล้วถึงบอกว่าให้ค่อยๆเข้าใจบอกว่าค่อยๆอย่าไปเทคไซส์เห็นด้วยเห็นต่างเชียร์ใช่ผมย้ำเลยนะผมรู้ข้อมูลลึกกว่านั้นเข้าใจแล้วผมรู้ประวัติเพราะฉะนั้นผมเลยพูดไม่ได้นะผมไม่เชื่อท่านเองเนี่ยก็โอเคก็ไม่ได้มีอคติส่วนตัวแต่ว่าผมคิดว่าเอาว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเรื่องนี้มีความขัดแย้งกันไหมในวงการศิลปกรีมีสองมีเรื่องเกิดขึ้นจริงไหมจริงผมสรุปคุณว่าอย่างนี้ดีกว่าจริงเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาไม่ตามเส้นทางการเงินสามเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าพวกเอิดหรือกลางเลยนะร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกเนี่ยนะกลางกับในพลยังมีเลย
เข้าใจนี่ฟังจากปากคำตำรวจมาเลยนะอือฮึเออไม่ใช่เรื่องที่เรามาอวยกันอันนี้ผมพูดตรงๆนะคุณบ้านเข้าใจใช่เพราะว่าในทีมเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วที่ทำงานเนี่ยอันไหนๆก็พูดละนิดเดียวทำไมไม่ทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติลองไปดูที่สโมสรตำรวจที่มีคนมานั่งเต็มไปหมดเลยกองกันอยู่เต็มไปหมดเนี่ยถูกเรียกมาเขาเรียกมาเข้าเวรอบรมมาคือหลายเรื่องต้องเปลี่ยนนะในเรื่องการปฏิรูปตำรวจวิธีแบบนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับการทำงานที่ถูกต้องเนี่ยผมยังต้องทำงานที่สภาเลยว่าไม่นะครับไม่งั้นผมก็เรียกคนมาสนามหญ้าสโมสรกันหมดสิเข้าใจคือท่านก็รีครูทคนมาเพื่อจะทำภารกิจที่ภารกิจพิเศษต่างๆคือเจ้าตัวก็อธิบายว่าก็นี่เขาต้องใส่เงินไปทั้งงบลับทั้งงบส่วนตัวเงินส่วนตัวอะไรเนี่ยเพื่อจะให้บรรลุภารกิจที่ทำซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็สำเร็จไม่ใช่เหรออันนี้ก็เอางี้เดี๋ยวหลังไมค์แล้วค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันเข้าใจ เข้าใจคือที่อธิบายเนี่ยไม่ที่อธิบายเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าข้างบิ๊กโจ๊กนะฮะบอกก่อนไม่ได้เข้าข้างใครเลยไม่มีได้มีเสียอะไรกับใครทั้งสิ้นแต่ว่าทำหน้าที่ devil advocate คือหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ถามแย้งเป็นหน้าที่ทั่วไปเพราะเจ้าตัวไม่ได้อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้ผมว่าว้าวุ่นหน้าดูแล้วล่ะบิ๊กโจ๊กไหว้พระหนักๆหน่อย ไม่มีความเห็นแล้วครับต้องถาม คุณเบปซี่ดูแล้วกันผมกับเบปซี่รู้เรื่องละเอียดแล้วกันเข้าใจผมพูดผมพูดอะไรผมไม่พูดออกหน้าสื่อละแต่ว่าเรื่องลึกเบื้องหลังเรารู้ดีนะครับเข้าใจก็คนที่ทำข่าวลึกๆระดับบรรณาธิการเก่าเนี่ยจะรู้ข้อมูลเข้าใจแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งที่เป็นบาดแผลของการปฏิรูปตำรวจส่วนการสู้คดีความกันก็ว่ากันไปส่วนที่ออกข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่จริงผมตอบแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวพอเลยคืออย่างนี้เองพอเลยวันเนี้ยคือพอเลยการตั้งอธิบดีผู้ตำรวจเนี่ยผู้ผบ.ตร.เนี่ยแล้วเราค่อยเล่าคือตอนนี้มันมีได้เสียเดี๋ยวจะหาเราใช่ไหมไม่เล่าไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าออกผ่านก็โดนฟ้องพี่เข้าใจหลังไมค์เล่าได้แต่เล่าออกผ่านไม่ได้ผมเข้าใจเข้าใจจริงจากผมเนี่ยคุยผมหลังไมค์คุยหน้าไมค์ไม่ได้พูดตรงๆเดี๋ยวให้คุยในกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเวลาไปออกทริปอะไรแบบนี้อ่ะต่อเชิญนะคุณทักษิณนี่เป็นประเด็นอยู่เชิญคุณทักษิณที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาครับก็คงเห็นข่าวแถลงไปแล้วพอมันข่าวเลยไม่ค่อยดังเท่ากับข่าวบิ๊กโจ๊กแต่ว่าบางฉบับก็พาดหัวเลยแล้วว่าคุณทักษิณได้กลับบ้านเดือนกุมภาเดือนใช่ผมเห็นข่าวนี้อยู่ชี้แจงตรงให้ตรงที่สุดท้องเขียนข่าวแล้วเพี้ยนเป็นหนึ่งข้อนักข่าวเขียนข่าวแล้วเพี้ยนผมเลยไปเอาคลิปเต็มจากไทยพีบีเอสมาแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอจากน้องไทยพีบีเอสก็มาสรุปกรรมธิการประชุมรับ3 ชั่วโมงโดยมีผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมรองที่ดีนำมานะครับแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ประมาณสัก10 กว่าท่านขณะที่ตร.ก็มีรองผู้บัญชาการยุทธศาสตร์ของตร.นะครับแล้วก็รองนายแพทย์ใหญ่แล้วก็นายแพทย์สบ.5แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกประมาณสัก7-8 รายนะครับกรรมการได้รับการติดต่อจากสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นแพทย์หลายท่านขอเข้าร่วมผมอนุญาตในฐานะประธานกรรมการนะครับครับสรุปเราประชุมลับนะครับโดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องถือว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับนักกฎหมายผู้ใหญ่อดีตรัฐมนตรีอดีตหลายๆคนก็อยู่นะครับแล้วก็ทราบเรื่องพวกนี้ดีเพราะนั้นเราได้ความจริงบางส่วนหนึ่งคำยืนยันว่าคุณทักษิณมีตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ผลัดเวรเฝ้าผลัดละ2 คน1 ชุดมี4 คนนะครับ24 ชั่วโมงชุดละ12 ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการสนับสนุนร้องขอจากกระทรวงยุติธรรมมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับนะครับอันนี้ทั้ง2 หน่วยยืนยันถ้าไม่มีตัวนะครับคนที่มาชี้แจงต่อกรรมธิการวันหน้าก็โดน157ติดคุกเองนะครับผมก็ตอบได้แค่นี้ผมก็ไม่เห็นว่าคุณทักษิณอยู่หรือไม่อยู่แต่เขาก็ยืนยันทั้ง2 หน่วยว่ามีตัวอยู่ที่ก็ต้องเชื่อที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนชั้นไหนผมไม่ถามเพราะว่ามันก็สลับไปสลับมาได้เนาะจะไปให้เป็นเป้าหมายหรือว่าอยู่1401หรือย้ายไปย้ายมานะครับก็สรุปว่าอยู่ตามที่เขาแจ้ง ข้อ 2เรื่องโรคที่
แพทย์ใหญ่แถลงก็มีการชี้แจงแค่เพียงว่าเป็นสิทธิของผู้ป่วยครับแล้วก็บอกว่าแพทย์ใหญ่แถลงแล้วว่าผ่าตัดหลายโรคในสุดเราก็ไม่รู้คำตอบผมก็บอกผมดูคลิป5รอบแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรที่ต้องผ่าตัด5โรคนะครับให้หลายโรคเนี่ยเพราะฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นกรรมาธิการเนี่ยไม่ได้อยากจะมารู้รายละเอียดแต่ทราบมาตั้งแต่ตอนก่อนเข้าประเทศไทยแล้วว่าคุณทักษิณแถลงว่ามี4โรคโดยญาติแล้วก็โดยกระทรวงยุติธรรมเองนะครับ1โรคความดันโลหิตสูงอันนี้ผ่าตัดไม่ได้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดให้ยารักษาตามปกติมีการตรวจวัดความดันเวลา 12:00 นตอนที่คุณทักษิณถึงโรงพยาบาลราชทัณฑ์ชั้น2นะสรุปคือเข้าแดน7เนี่ยคือโรงพยาบาลราชทัณฑ์ชั้น2นะครับตรวจวัดความดันไม่บอกแล้วกันความดันเท่าไหร่นะครับก็สูงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ 18:00 นตรวจอีกทีนึงแล้วก็ตอนดึกก็บอกมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ความดันขึ้นไปสูงชีพจรก็สูงระดับนึงนะครับออกซิเจนต่ำลงมานิดนึงนะครับก็แพทย์ตัดสินใจส่งโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เป็นความรับผิดชอบและการตัดสินใจของแพทย์อันที่2พอไปถึงโรงพยาบาลตำรวจพอครบ30วันคุณนุ้งอิงก็แถลงว่าตอนนี้ก่อนจะไปก็ประกอบกับแพทย์ดูจากใบรับรองของการรักษาตัวที่สิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาประกอบก็มี4โรคคือโรคความดันโลหิตสูงโรคโควิดที่เกิดโรคฝ้าที่เกิดจากโรคโควิดที่ปอดสามคือโรคกระดูกเสื่อมสี่คือหัวใจปีบนะครับขาดเลือดบางห่วงถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนสูงอายุตามปกติครับตามปกติเลยนะนี่ผมพูดตรงๆนะสี่โรคเนี้ยทางการแพทย์ความดันผ่าตัดไม่ได้ก็กินยาไปตลอดชีวิตแล้วมันไม่มีอะไรก็กินยามันก็ลดเพรสเชอร์ลงมาเหลือประมาณ130-150ตามปกติของคนสูงอายุนะครับผมก็กินยาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับสองคือโรคกระดูกเสื่อมก็เป็นไปตามวัยของคนถ้าเราเห็นคุณลุงคุณปู่อายุ90-70กว่าขึ้นไปก็จะมีเริ่ม70กว่าแล้วกระดูกก็เสื่อมตามวัยนะครับ จะมีผ่าที่เราเห็นก็คือพวกผ่าเข่านะครับถามว่าอันนี้เป็นโรคร้ายแรงไหมไม่ร้ายแรงนะครับหรือก็แต่ผมไม่รู้คุณทักษิณผ่าอะไรหรือไม่นะครับ สามคือโรคปอดที่เป็นฝ้าจากโควิดผมอันนี้ก็คิดว่าผ่าไม่ได้ใช่เพราะถ้าผ่ามันต้องเปลี่ยนปอดไม่คงไม่ใช่เรื่องครับนะครับสี่คือโรคหัวใจขาดเลือดก็ถ้าอันนี้บอลลูนไหมบอลลูนก็ใช้เวลาก็มีอาจารย์แพทย์อยู่ในห้องประชุมหลายคนนะอาจารย์แพทย์ท่านนั้นก็บอกว่าผมเนี่ยบอลลูนเองอ่ะสองวันเองอาจารย์มนเทียนอยู่ในห้องก็บรรลุน10ชั่วโมงก็เดินกลับบ้านใช่ๆๆเดี๋ยวนี้ง่ายท่านกรรมธิการท่านหนึ่งพลเอกนะครับก็บรรลุนมาก็วันเดียวกลับบ้านขอให้ไปทันคือหมายถึงว่าไปทันได้บรรลุนเนี่ยก็จะไม่ยากเข้าใจฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีง่ายแล้วอาการบรรลุนเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเกิดเจ็บหัวใจปื๊ดขึ้นมาทันทีนะอันนั้นหมายถึงก็กระทันหันแต่ท่านรู้ตรวจเจออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทันหรือไม่ทันนะครับรู้ว่าติดปั๊บก็มันลืมใส่เข้าไปเพราะการพักรักษาเนี่ยก็วันเดียว2วันก็เสร็จแล้วครับอันนี้คือข้อที่2แต่ผมไม่รู้มีโรคอื่นไหมเพราะว่าแพทย์เขาไม่ได้แถลงนะครับแต่ดูจากแพทย์จากอาการที่แจ้งมาตอนต้นก็มีแค่4โรคนะครับส่วนการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยก็ต้องให้ทีมแพทย์ซึ่งรองแพทย์ใหญ่กับแพทย์สบ5ที่มาเนี่ยท่านก็บอกท่านไม่ได้เป็นทีมรักษาและท่านก็ให้ข้อมูลไม่ได้และท่านก็ไม่ได้พบตัวคุณทักษิณเองเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าต้องให้ทีมแพทย์ที่รักษาเนี่ยมาให้การต่อคณะกรรมการคณะกรรมการก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้ประสานกับแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจว่าให้ส่งทีมแพทย์ชุดนั้นมาให้ข้อมูลคณะกรรมการนะครับพี่เอ๋หรือเวลาก็จะได้รับทราบว่าเรามีโรคอะไรนะครับหรือเวลา2นาทีพี่เอ๋คือถามเลยว่ากลับบ้านวันเดือนกุมภาพันธ์คือครบ6เดือนแล้วกลับบ้านเลยไม่ต้องอะไรคืออยู่บ้านเฉยๆคืออยู่ในบ้านเฉยๆเนี่ยใช่หรือเปล่าตกลงสรุปว่าข้อที่4คือเรื่องข้อที่อย่าข้ามเพราะข้อ3เนี่ยมันสำคัญแล้วนักข่าวเขียนผิดครับข้อ3คือถ้าคุณทักษิณรักษาพยาบาลแล้ว
ต้องกลับไปจากโรงพยาบาลตำรวจเมื่อใดแพทย์ต้องวินิจฉัยถ้าอาการแค่สีนี้นะครับคุณทักษิณควรกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ผมก็ถามขีดความสามารถของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ว่ามีขีดความสามารถไหมบอกพอโรงพยาบาลตอบเลยครับว่ามีขีดความสามารถรักษาฟื้นฟูได้และถ้าฟื้นฟูหายแล้วก็อยู่ในเรือนจำข้อ4เรื่องการพักโทษคุณทักษิณไม่มีสิทธิ์พักรับราชทัณฑ์อภัยโทษอีกใน5ธันวาคมนี้เพราะยังอยู่ไม่ครบเกณฑ์แต่มีสิทธิ์พักโทษเพราะเงื่อนไข1เป็นนักโทษชั้นกลางคือผมบอกไปแล้วว่าใครเข้ามาก็นักโทษชั้นกลางหมด2คือเป็นนักโทษที่เด็ดขาดและรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3อย่างใดมากกว่ากันงั้นคุณทักษิณนับ6เดือนได้คือวันที่20กุมภาพันธ์20ประมาณ22กุมภาพันธ์เนาะก็6เดือน6เดือนก็จะเข้าเกณฑ์โดยไปดูต่อว่าเป็นผู้สูงอายุเกิน70ปี2มีโรคประจำตัวอะไรพวกนี้นะครับคุณทักษิณอยู่ในเกณฑ์ข้อนี้งั้นเมื่อ22กุมภาพันธ์คุณทักษิณมีสิทธิ์ได้รับการพักโทษเพราะถามว่าจะได้ไหมผมก็ตอบว่ารัฐบาลนี้คงขอพักโทษนะครับแล้วก็ให้กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านเนี่ยคุณทักษิณไปไหนได้ไหมอาจจะไปสยามพารากอนก็ได้นะอาจจะไปเที่ยวไอคอนสยามก็ได้อาจจะไปไหนก็ได้เขาจำกัดว่าห้ามออกนอกประเทศเท่านั้นอ๋อไม่ต้องอยู่ในบ้านขอให้อยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยแล้วกันโอ้อย่างนั้นเตรียมไปขอลายเซ็นโอ้อันนี้มันไม่มีสิทธิพิเศษอะไรใช่ไหมพี่เอหมายถึงว่ามันเป็นไปตามกติกาถูกไหมก็ไม่ตอบไม่ตอบเดี๋ยวมาคุยกันใหม่หมดเวลาพอดีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวว่ากันต่อครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand